สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันนะคะเจอเก๋ที่ไหนนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกนะคะมาฝากพี่น้องกันนะคะวันนี้นะคะก็มาเที่ยวชมสวนแถวบ้านเก๋เองนะคะรายการกำลังใจประจำวันนะคะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้านะคะที่ที่แรกก็คิดว่าคงจะทำไปได้ไม่กี่ตอนนะคะตอนนี้ก็ทำมาได้ค่อนข้างจะยาวนานนะคะถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะฟังย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ทั้ง YouTube นะคะทั้ง Facebook ทั้งเพจนะคะก็อีกอย่างนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรายการมาโดยตลอดบางคนบอกฟังทุกคลิปเลยฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกยังไม่พอนะคะเอาไปอัดเป็นแฮนด์ดิสก์เอาไปให้เพื่อนที่ไม่มีโทรศัพท์ฟังด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกๆท่านนะคะทั้งเสียงที่คอมเมนต์ให้กำลังใจสติ๊กเกอร์นะคะก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอขอบคุณสำหรับสามีที่รักด้วยนะคะที่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีรายการนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เราสองคนนี้นะคะก็จะไปด้วยกันเพราะถ้าไม่มีท่านศาสนาจารย์นิพนธ์นะคะก็จะไม่สามารถจัดรายการได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอพระเจ้าพระพรแล้วก็รายการนี้นะคะเก๋เข็มทองเจ้าจารย์พรนะคะก็นำกำลังใจมาฝากให้พี่น้องเช่นเคยวันนี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังก่อนนะคะใจสัตย์ทา
ก็จบลงไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าหากไม่มีเธอนะคะพวกเราทุกคนนะคะล้วนต้องการซึ่งกันและกันนะคะไม่มีใครที่มีความสำคัญมากกว่าหรือว่าคนนี้มีค่าด้อยกว่านะคะในสายตาของพระเจ้าเรามีค่าเท่าเทียมกันและเราต้องการซึ่งกันและกันนะคะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นเรื่องที่คุยได้ไม่รู้จักจบสิ้นนะคะในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ใช่พระเจ้ามีความรักนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ที่มีความรักก็เป็นคนที่รู้จักพระเจ้าหรือว่าเป็นลูกพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงนะคะต้องพูดกันแบบชาวบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะที่ได้พูดถึงว่าความรักนั้นก็ลบล้างหรือปกปิดความผิดทั้งมวลได้นะคะความรักนั้นเสริมสร้างความรู้ทำให้เกิดความลำพองนะคะแต่ความรักนั้นเสริมสร้างถามว่าความรู้ดีไหมความรู้ดีนะคะจำเป็นที่เราต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแต่ความรู้ถ้าปราศจากความรักก็จะเกิดทำให้เกิดความลำพองนะคะบางคนเนี่ยเคยประสบความสำเร็จนิดหนึ่งนี่โอ๊ยถ่อมใจถ่อมใจหรือบางคนอาจจะมีฐานะนี่นะแค่นี้ก็ถ่อมใจมากไปไหนโอ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้สัมมาคารวะเหลือเกินนะคะแต่พอร่ำรวยมีเงินมีทองขึ้นมาสักหน่อยเลยนะพี่น้องเขาเรียกว่าท่าเดินไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะตำแหน่งสูงกว่านี้หน่อยถ้าเดินไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะตามนั้นนะคะไม่ได้ว่าใครนะคะแซวเล่นแซวเล่นนะคะเอาละค่ะแต่ปีนี้ก็เลยบอกว่าความรักเสริมสร้างความรู้ทำให้ลำพองความรักประกอบด้วยความรู้ความรู้ประกอบด้วยความรักนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าตอนนี้จะมาขอเน้นประเด็นถึงว่าความรักลบล้างความผิดความรักเสริมสร้างนะคะถ้าเรารักใครสักคนนะคะเราก็อยากจะเห็นคนนั้นได้ดิบได้ดีอยากเสริมส่งอยากเสริมสร้างเขานะคะเรามีลูกนะคะเรามีหลานแล้วก็อยากเห็นลูกหลานของเราจะเจริญรุ่งเรืองในการทำงานในการทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่วันๆนั่งช่างเขาเรียกอะไรแช่งชักขักกระดูก
ลูกลูกไม่มันจะชีพหมายอะไรมันจะตายอ๋อคงไม่มีนะคะเราก็คงอยากเห็นคนที่เรารักนะคะได้รับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านมีความสุขนะคะเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าต้องการที่อยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านนะคะเสริมสร้างเราให้เราเติบโตให้เราเข้มแข็งนะคะบางทีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตเข้ามาในชีวิตของเราก็เพื่อขัดเกลาให้เราเข้มแข็งให้เรานิสัยไม่ดีเนี่ยนะอะไรที่เป็นเหลี่ยมเป็นคมเนี่ยนะคะให้กลมให้เกลี้ยงให้ดูดีให้สวยงามนะคะพระเจ้าให้สถานการณ์บางอย่างคนบางอย่างคนบางคนได้เข้ามาในชีวิตบางทีอาจจะทำไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่นะคะก็จงถือซะว่าเขามาเป็นคุณครูนะคะสอนให้เรามีความอดทนนะคะความรักนะคะพี่น้องถ้าเรามองคนอื่นผ่านทางความรักนะคะทุกคนจะน่ารักในสายตาของเราแต่ถ้าเรามองคนอื่นในแง่มุมของความเกลียดชังนะคะเราก็รู้สึกก็คนไหนก็ไม่ถือตานะภาษาลาวบอกว่าคนไหนก็ไม่ถือตาคือคนไหนก็ไม่ถูกตาไม่ถูกใจเราไปซะทุกเรื่องทำดีขนาดไหนก็ไม่ถูกใจเลยนะคะด้านนั้นเองพี่น้องเขาปัจจุบันเนี่ยคนเราต้องการมากคือความรักการให้โอกาสนะคะความรักจะการให้โอกาสให้กำลังใจให้ความหวังนะคะแล้วก็ความรักนี่ค่ะจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนนะคะในการที่เราจะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในทุกด้านนะคะจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเก๋เนี่ยพาลูกชายตอนที่เขาจบมหาลัยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ของขวัญเขาเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างนะคะก็เลยพาลูกชายไปอเมริกาแต่เนื่องจากเก๋กับครอบครัวเนี่ยคือเราไม่เคยแยกกันเนาะมีกัน4คนเนี่ยไปไหนไปด้วย เห็นหน้าคนหนึ่งก็เห็นด้วยกันหมดนี่แหละจบมัธยมป่าลูกชายจบมัธยมขอโทษนะคะกำลังจะต่อมหาวิทยาลัยเราก็เลยอยากจะพาลูกไปที่อเมริกาแต่ไปหมดก็โอ้โหน้องค่าตั๋วก็แพงอยู่พี่น้องก็เลยบอกว่าอ่ะให้เก๋พาไปนะให้เก๋พาไปเก๋ก็เลยบอกโอเคไม่อยากไปเลยนะคะคือไม่เคยเดินทางคนเดียวแล้วก็เดินทางไปแกวต่อโห้ยทั้งต่อเครื่องบินทั้งต่ออะไรมันยุ่งยากมากตัวเองไม่เคยคือเป็นคนขี้กลัวหน่อยนะพี่น้องก็เลยไม่อยากไปเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าสามีใจร้ายมากนะคะผลักดันให้เก๋ต้องพาลูกไปนะคะพอไปถึงอเมริกาทุกครั้งไปก็เป็นซัมเมอร์นะคะมันก็เป็นอากาศที่เย็นสบายนะคะมินนิโซตาเป็นเมืองเขาเรียกว่าหมื่นทะเลสาบ 1,000 lakes นะคะอันนี้ทุกทีไปว่าหลั่นล้ามากนะคะดูนู่นดูนี่แต่ว่าครั้งนี้ก่อนที่จะลงเครื่องบินนะคะไปก็ไม่อยากจะไปแล้วนะคะพอไปจะถึงก่อนเห็นเครื่องบินจะรันเวย์ลงเราดูโหอะไรนะทำไมทะเลสาบมันถึงแข็งๆพี่น้องไปตอนนั้นเดือนตั้งเดือนมีนาแล้วเราคิดว่าหิมะละลายแล้วนะคะตอนนั้นปรากฏว่าหิมะยังเต็มอยู่เลยนะคะเก๋ก็เลยโอ้โหพี่น้องหนาวจนโอ้ยไม่อยู่ไม่เป็นเลยพี่น้องต่อให้มีฮีเตอร์มีไหนก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนั้นขอโทษนะคะพี่น้องน้ำหนักนะ48คือผอมกว่านี้เยอะมากนะคะผอมนะคะแล้วคนนี้ก็ใส่ถุงมือ3ชั้นใส่เสื้อผ้า3ชั้นถุงเท้า3ชั้นใส่กลมเหมือนลูกฟุตบอลเลยนะคะคือโนลานอนนี่หัวก็ใส่แต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะคะความที่ตัวเองเป็นคนที่โตอยู่กับเมืองร้อนเนาะพอไปเจอความหนาวพี่น้องก็เลยป่วยนะคะป่วยจนไม่รู้คิดพี่น้องป่วยอยู่อเมริกาคิดว่าสงสัยตายทิ้งอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้จะเอาศพตัวเองกลับบ้านได้หรือเปล่าเพราะว่าการเข้าหาหมอก็ยากพี่น้องหาเราจะไปหาหมอนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปหาหมอหนึ่งหมอปุ๊บหมอไม่ได้ใช้ให้ยาให้เราได้นะคะพี่น้องหมอต้องเขียนใบสั่งยาก่อนแล้วเราเอาใบสั่งยาเนี่ยเอาไปที่ร้านขายยาแล้วร้านขายยาไม่ได้สามารถจะจ่ายยาให้เราทันทีเขาต้องรอไปอีก1วัน2วัน3วันแล้วเขาก็จะมาเคาะประตูที่บ้านป๊อกป๊อกป๊อกเอายามาส่งครับบอกโอ๊ยทำไมอะไรจะยุ่งยากขนาดนั้นยิ่งรู้สึกว่าตัวเองแล้วก็ตัวเองกินไม่ได้แล้วก็นอนไม่ได้นะคะพี่น้องแล้วก็ผอมมากๆนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยต้อง
ตายกันโดยที่ไม่เห็นหน้าลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็สามีนะคะในความคิดตอนนั้นรู้สึกสิ้นหวังมากนะแต่พระคำของพระเจ้าเหมือนเสียงของพระเจ้าบอกกับว่าเจ้าจะรอดเจ้าจะไม่ตายที่นี่แล้วความรักจะนำเจ้ากลับบ้านความรักจะนำเจ้ากลับบ้านความรักจะนำเจ้ากลับบ้านนะคะดังนั้นเองเกจึงตัดสินใจนะคะเลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับก่อนแล้วก็ทิ้งลูกชายคนโตไว้ที่นั่นนะคะกลับบ้านกลับบ้านก่อนยังไงก็มาตายที่บ้านคือตอนนั้นไม่กล้าบอกใครว่าตัวเองป่วยมากๆนะคะก็เวลาขณะที่เดินทางนะพี่น้องเป็นเรื่องอะไรที่ทรมานมากที่ต้องลากกระเป๋าพี่น้องสภาพคนผอมๆลากกระเป๋าละโอ้ยพี่น้องนะมันบินไม่รู้กี่ชั่วโมงมันกี่ชั่วโมงนะคะจากมินนิโซตานะคะมันส่วนใหญ่ตอนนั้นมันต้องบินไปที่เซนซินาตินะคะเซนซินาติแล้วก็ถึงจะบินลงมา LA ไม่ค่อยมีไฟบินที่จะบินตรงไปที่นู่นนะคะพี่น้องแค่บินภายในประเทศนี่ก็ไปวันละเป็นเกือบวันละพี่น้องหลังจากนั้นคือทั้งรอทั้งนั่งเครื่องบินนะคะหลังจากนั้นก็จาก LA นะคะมาอีก10กว่าชั่วโมงถึงจะมาถึงที่ไทเปต่อเครื่องจากไทเปนะคะมาลงที่ไม่ได้จ่ายกรุงเทพแล้วต่อจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่นะคะระหว่างการเดินทางคิดว่าฉันจะล้มฟุบฉันจะสลบอยู่ตรงนี้ไหมฉันไม่มีแรงเลยนะคะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสียงที่อยู่ในใจเขาว่าความรักจะนำเจ้ากลับบ้านความรักจะนำเจ้ากลับบ้านความรักจะนำเจ้ากลับบ้านคือพี่น้องแล้วก็เป็นอย่างนั้นเก๋กลับมาจนถึงเมืองไทยนะคะพอถึงเมืองไทยเสร็จก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะพี่น้องคือเหมือนคนสาดขาดสารอาหารไม่ได้กินคือกินข้าวไม่ลงอะไรไม่ได้นะคะพี่น้องดังนั้นพี่น้องความรักจะนำทางพี่น้องนะคะทำให้พี่น้องสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้จบโอเคก่อนจบวันนี้นะคะมีตัวอย่างหนึ่งอยากจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเขาบอกว่ามีคุณครูเกษียณท่านหนึ่งนะคะอายุมากแล้วนะคะสายตาฝ้าฟางแล้วนะคะก็เดินงกๆเงื่อนๆไปปรากฏว่าไปที่หน้าถนนนะคะที่ตรงที่รอรถนะคะก็ไปเจอเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งนะคะก็ยกมือไหว้เขาสวัสดีครับคุณครูคุณครูจำผมได้ไหมนะชายแก่คนนี้ก็มองดูมองแล้วมองอีกก็จำไม่ได้หรอกพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเป็นใครผมจำไม่ได้หรอกครับนะคะดังนั้นเองนะคะเด็กหนุ่มคนนี้จึงเล่าให้ฟังว่าคุณครูครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่ประมาณป.2แล้วก็ครูจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมว่ามีเด็กคนหนึ่งขโมยนาฬิกาเพื่อนนะขโมยนาฬิกาเพื่อนแล้วเพื่อนก็เสียใจมากเพื่อนก็มาฟ้องครูบอกว่ามีคนขโมยนาฬิกาไปดังนั้นครูจึงบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้ปิดประตูห้องห้ามใครเข้าออกแล้วครูก็ให้นักเรียนทุกคนนะคะมายืนเข้าแถวกันแล้วครูก็เริ่มล้วงกระเป๋าของเด็กทุกคนนะคะล้วงไปทุกคนจนกระทั่งมาถึงผมครูก็เอานาฬิกาออกจากกระเป๋าผมไปสิ่งที่ผมจำไม่ลืมก็คือผมขอบคุณครูที่ครูไม่ได้เอาผมมาประจานครูไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าผมเป็นคนขโมยนาฬิกานี้ไปครูไม่ได้ทำให้ผมอับอายหรือหลังจากนั้นไม่ได้เรียกผมไปตีหรือไม่ได้เรียกผมเอาไปเพื่อที่จะว่ากล่าวหรือว่าด่าว่าแต่ครูก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็นาฬิกานั้นบอกอ่ะนาฬิกาอยู่นี่ได้แล้วแล้วก็คืนไปนะคะนั่นเองเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจที่ครูให้โอกาสผมครูรักผมครูไม่ประจานผมในสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจึงปฏิญาณว่าผมจะไม่ขโมยอีกเลยและผมจึงกลายเป็นคนดีและบัดนี้ผมก็เรียนเป็นครูและผมจบครูแล้วเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนครูตามอย่างที่ครูที่เคยวางแบบอย่างไว้ชายแก่คนนี้ก็มองด้วยความมึนงงก็เลยบอกอ๋อโอเคครูจำได้แล้วเรื่องนาฬิกาหายแต่สิ่งที่ครูอยากจะบอกเธอก็คือว่า
วันนั้นที่มีการค้นนาดูนาฬิกาในกระเป๋าของแต่ละคนน่ะ1ครูให้ทุกคนหลับตาใช่ไหม2สิ่งที่พวกเธอไม่รู้ก็คือครูก็หลับตาเหมือนกันครูก็ไม่ได้ครูก็หลับตาครูไม่รู้ว่าใครเอาคำล้วงกระเป๋าล้วงไปล้วงไปแล้วครูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเธอพี่น้องค่ะฟังดีๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าซาบซึ้งใจมากครูก็ทำด้วยความรักนะคะหลับตาแล้วก็นะล้วงลงไปในกระเป๋าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือการให้โอกาสนั่นก็คือความรักบางครั้งเราต้องหลับตานะคะล้วงไปเจออะไรมันผิดพลาดตรงไหนก็ให้อภัยกันไปตามนั้นนะคะถือซะว่ามันไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับขวัญและกำลังใจกลับไปนะคะอย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณชุดสวยๆนะคะนี่นะคะจากพี่สาวเก๋เองนะคะพี่สาครนะคะพอเราคิดอะไรไม่ออกพี่น้องมีอะไรก็มาปะมาแปะนะคะเพื่อให้มันดูดีให้พี่น้องดูแล้วสบายตาสบายใจสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีหัวใจแห่งความรักอยู่ทุกเวลาความรักจะช่วยกบเกินลบเลือนความผิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะยิ่งกว่าเขาบอกว่าใบอะไรนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดแต่ว่าช้างตายทั้งตัวถ้าคุณเอาความรักปกปิดและให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นชีวิตของเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ ไปดูพี่น้องมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ต้นเตี้ยชะมัดเลยแล้วก็เดี๋ยวดูต้นไหนก่อนนะอุ้ยต้นนู้นเล็กๆเลยพี่น้องต้นนี้ดีกว่ากำลังออกลูกนะคะเหมาะสำหรับการเด็ดเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวจะมา